ุ่ม14นาทีอยู่ด้วยกันต่อกับนิวข่าวค่ำนะคะช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ตอบเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ค่ะท่านบอกว่าถ้าหากดูแล้วเนี่ยสถานการณ์มันยังมีการระบาดแล้วมันยังจำเป็นก็อาจจะต้องต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะโดยยืนยันว่าไม่ต้องการใช้กฎหมายกดดันใครถ้าต่อพ.ร.ก.ก็จะมีมาตรการผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยืนยันด้วยว่าที่ทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองในช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ค่ะท่านนายกพยายามจะพูดถึงแนวคิดเรื่องรวมไทยสร้างชาติแต่ท่านพูดเพลินไงพูดผิดไม่เท่าไหร่มันดันไปพ้องกับอดีตพรรคการเมืองพรรคหนึ่งคือไปซ้ำกับชื่ออดีตพรรคการเมืองอ่ะพอท่านรู้ตัวว่าผิดนะเขินเลยเดี๋ยวผิดเป็นอะไรเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะต้องไอ้เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่เรื่องการเมืองการเมืองคนละเรื่องหมดอ่ะแล้วทำไมจะต้องมาจ้องกับตรงนี้อ่ะแล้วทำไมท่านต้องมาเคลื่อนไหวอะไรกันตอนนี้บ้านเมืองกำลังมีปัญหาเนี่ยใช่ไหมการค้าการลงทุนก็มีปัญหาเศรษฐกิจก็มีปัญหาแต่จะขัดแย้งกันล่ะอะไรล่ะมันใช่เวลาไหมล่ะฮะลองคิดตรงนี้สิครับนี่คือไทยรักษาชาติแต่เนี่ยเข้าใจไหมพูดไปก่อนไอ้นี่มันพับใช่ไหมนั่นพับใช่ไหมนั่นพูดผิดทุกวันเลยเนี่ยลูกอยู่แล้วเหรอด้วยทำไมจะติดคำนี้จริงๆไงรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติโอเคขอร้องอย่าไปเขียนให้มันผิดเลยนะเอาที่เราพูดถูกกันเพราะมันเนี่ยมันพูดเยอะมันคิดเยอะเอกสารเต็มโต๊ะไปหมดอ่านทั้งวันทั้งคืนตาแฉะไปเลยรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติน่ารักเหมือนกันนะนายกเขินแบบนี้ก็เขินๆนะฮะพูดถึงเรื่องของนอกจากนั้นเองเนี่ยท่านนายกก็ถูกถามเรื่องของการเมืองด้วยนะคุณเมย์คือด้วยความที่ตอนนี้หลายคนจับจ้องพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็ชูลุงป้อมใช่ไหมแล้วฝั่งของสี่กูมารยังไงก็เลยต้องถามว่ามีการพูดคุยกับอาจารย์สมคิดบ้างไหมเพราะอาจารย์สมคิดเหมือนกับว่าดูแลสี่กุมารน่ะแล้วเขาจะมีตำแหน่งอยู่ไหมท่านนายกตอบสั้นๆบอกไม่คุยค่ะนี่ค่ะไม่คุยไม่เป็นอะไรไปคุยกับคนนี้ดีกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าราศีจับแบบมีออร่าเลยอ่ะขนาดนั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยแหละค่ะพี่ใหญ่เมื่อวานนี้ตอนเช้าบอกไม่รู้ตอนเย็นมีภาพจับมือซะแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวเจอก็เลยสอบถามหน่อยเมื่อวานเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในการเทียบเชิญเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรบอกว่านั่นยังไม่เป็นทางการนะเดี๋ยวรอขั้นตอนแล้วก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรคกันก่อนแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อแม้เมื่อวานชื่นมื่นยิ้มแฉ่งกันทุกคนเลยพลเอกประวิตรก็เลยบอกว่าจะสื่อให้เห็นไงถึงความกรงเกรียวภายในพรรคพร้อมกับบอกว่ามีเหตุผลจำเป็นด้วยนะคะที่เข้ามานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าคนในพรรคเนี่ยคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องค่ะก็มันก็ทำให้พรรครวมเกลียวกันไม่ได้ก็ดีแล้วนี่นะแต่ก็ต้องรอขั้นตอนการใช่ใช่ใช่มันแล้วแต่สมาชิกพรรคเลยนะแล้ววันนี้ท่านพร้อมแล้วใช่ไหมคะที่จะรับตำแหน่งในคณะพรรคผมบอกเรื่องฮะไม่บอกเลยก็ยังไม่ถึงเวลาเนี่ยก็พรรคมึงคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็เราก็ไปดูกันเท่านั้นโอเคนะจะเป็นนานไหมคะจะเป็นจนครบเลือกตั้งคราวหน้าหรือจะเป็นแค่6เดือนข่าวที่ไหนข่าวที่ไหนข่าวก็คุณไปถามคนฝ่ายข่าวดิแต่ท่านก็หวังจะเป็นยาวไม่รู้ผมยังไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหนี่นักข่าวถามเลยนะคุณเมย์บอกว่าพร้อมแล้วใช่ไหมกับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเนี่ยก็บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการ27นี้ใช่ไหมวันเสาร์นี้แต่เขาจะเลือกกันแบบเป็นทางการแล้วต่อไปนี้บิ๊กป้อมเขินไม่ได้แล้วนะมาถามต้องตอบเลยนะแอบข้องใจนิดนึงว่าเอ้าทำไมคนในพรรคเขาคุยกันไม่รู้เรื่องเหรอแล้วถ้ามีลุงป้อมเขาจะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมก็อาจจะดีขึ้นนะคุณโนนเพราะว่าบิ๊กป้อมพูดน้อยไงไม่รู้แบบนี้ก็อาจจะไม่เกิดปัญหากับใครเนี่ยแหละค่ะส่วนวันนี้เจอคุณอนุทินถามคุณอนุทินด้วยคุณอนุทินก็บอกว่าโอ้โหยินดีด้วยนะบิ๊กป้อมมาเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะแต่ว่าส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องของการทำงานต่อจะให้เปลี่ยนใครมาทำงานแบบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาก็ขออย่ามองว่าพรรคร่วมรัฐบาลต้องทำงานกับพรรคแกนนำเท่านั้นซึ่งก็ยังมีเรื่องดีๆที่ทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติค่ะพอๆกับพวกเราทุกคนนะครับทราบข่าวจากทางสื่อทางวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นะครับก็ขอแสดงความยินดีถ้าเป็นจริงนะครับผมว่าพรรคร่วมรัฐบาล
ก็ไม่น่ามีไม่เคยแสดงปัญหาอะไรในการทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ก็ทำงานอย่างร่วมกันอย่างเป็นอย่างดีอยู่อย่าไปมองว่าเป็นพรรครัฐบาลต้องทำงานกับพรรคแกนหลักเท่านั้นผมพรรคผมมีแค่ภูมิใจไทยกับทางพรรคท่านวราวุฒิศิลปอาชาก็ร่วมมือทำอะไรต้องเยอะแยะอย่างเรื่องดีๆก็ไม่พูดกันมาฟังจากทางรักษาการกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐกันบ้างนะคะคุณอิทธิพลคุณปลื้มค่ะซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีด้วยนะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลก็มองว่าการที่ได้พลเอกประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีเลยแหละแล้วพลเอกประวิตรก็เป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนในพรรคเคารพนับถือด้วยค่ะพลังประชารัฐเนี่ยเรามีความมุ่งหวังให้เป็นสถาบันหนึ่งทางการเมืองอยู่แล้วนะครับแม้ว่าเราจะก่อตั้งมาไม่ถึง3ปีนะครับอันที่ได้ท่านเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผู้คนในพรรคให้ความเคารพนับถือรวมถึงการทำงานในภาคประชาชนด้วยนะครับนี่เป็นสัญญาณที่ดีที่ในโครงสร้างใหม่ก็จะมีการแบ่งให้ดูแลรับผิดชอบในแต่ละภาคนะครับเนื่องจากว่าพรรคในขณะนี้มีส่วนสำคัญหลักในเรื่องของการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากส.ส.ทุกภาคนะครับซึ่งจะครบถ้วนทั้ง4ภาคนะครับไม่เหมือนพรรคนี่ค่ะหลายคนเชียร์บอกว่าบิ๊กป้อมขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคดีเลยเยี่ยมเลยสัญญาณดีแล้วแต่ว่าหลายคนยังคงข้องใจอยู่จากภาพเมื่อวานนี้ที่จับมือกันแหละเพราะว่า4กุมารไม่มีเลยนะคุณนุ่นแล้วจะยังไงต่อเรื่องของตำแหน่งต่างๆเรื่องของสถานะในพรรคจะยังไงต่อด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าวเจออาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีถามท่านเลยคือท่านเห็นนักข่าวก็ยิ้มมาเลยอ่ะรู้เลยว่าเรื่องอะไรนั่นก็คือสอบถามเรื่องของพลเอกประวิตรเนี่ยละค่ะนักข่าวถามหลายคำถามเลยนะบอกว่าเนี่ยบิ๊กป้อมขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วจะส่งผลอะไรไหมและได้มีการพูดคุยกับบิ๊กป้อมหรือยังคุณสมคิดก็ยิ้มแบบนี้แล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆคือใช้วิธีไม่ตอบยิ้มหลายรอบแล้วก็สวมหน้ากากปิดปากเลยใช่แต่ว่านักข่าวไม่จบเท่านี้ไงคุณนุ่นเดินตามต่อไปเรื่อยๆถามต่อเลยว่า4กุมารล่ะจะยังไงทั้งคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์คุณสุวิทย์คุณกอบศักดิ์จะยังอยู่ในตำแหน่งของพรรคต่อไปหรือไม่คุณสมคิดตอบประโยคบอกว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปถามเจ้าตัวก็แล้วกันตัวเองไม่ใช่สี่กุมารไงก็เลยไม่ได้ตอบคราวนี้ผู้สื่อข่าวถามต่ออีกบอกว่าพลเอกประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเรื่องของการเมืองภายในพรรคเนี่ยมันจะเรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นไหมคุณสมคิดบอกว่าจะรู้ได้อย่างไรล่ะก็ไม่ได้ไปอยู่ในพรรคแล้วก็ยังมีคำถามต่อว่าตอนนี้คุณสมคิดเป็นยังไงกำลังใจดีอยู่ไหมคุณสมคิดบอกว่าตอนนี้ทำงานให้กับท่านนายกผู้สื่อข่าวไม่พอก็นู่นถามอีกหนึ่งคำถามบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยที่ต้องมาเป็นหัวหน้าพรรคเพราะว่าภายในพรรคเขาคุยกันไม่รู้เรื่องคุณสมคิดก็เลยตอบว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปถามคนในพรรคตัวเองเนี่ยไม่ได้ตั้งพรรคแต่ว่าเป็นคนคิดให้กับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพูดถึงการที่พลเอกประวิตรจะมานั่งในตำแหน่งหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะก็มีทัศนะจากนักวิชาการจากนิด้านะคะท่านก็มองว่าบารมีของลุงป้อมเนี่ยก็จะทำให้เหมือนกับว่าสงบความเคลื่อนไหวได้ระดับนึงความขัดแย้งแบ่งก๊กเนี่ยจะสงบได้แต่ไม่ยั่งยืนเพราะในระยะยาวเมื่อมีการเสียผลประโยชน์คนผิดหวังก็จะลุกขึ้นมาอีกเพราะว่ามันต้องมีทั้งผิดหวังและสมหวังมันไม่ได้สมหวังทุกคนนะคะทางรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตอาจารย์ประจำหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าบอกว่าการเลือกกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐหลังจากนี้น่าจะมีการวางหมากไว้แล้วว่าใครจะอยู่ตำแหน่งใดแต่เมื่อกระบวนการนั้นเสร็จสิ้นคิดว่าจะมีอีก2เรื่องที่ตามมาเรื่องแรกภายในพรรคคาดว่าอดีตหัวหน้าพรรคคนเก่าและคนในกลุ่มเดียวกันจะลาออกจากพรรคก็หมายถึง4กุมารเนี่ยนะคะเพราะว่าบทบาทของคุณอุตมะและคุณสุวิทย์อาจจะลดน้อยลงส่วนเรื่องที่2ก็คืออาจจะเป็นการเดินเกมกดดันท่านนายกให้มีการปรับครม.ตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ส่วนการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเป็นพลเอกประวิตรคาดว่าจะทำให้การเมืองภายในสงบลงชั่วคราวเพราะว่าพลเอกประวิตรท่านก็มีบารมีในการควบคุมดูแลแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในพรรคได้ดีพอสมควรแต่อาจไม่ยั่งยืนเพราะการแข่งแย่งตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีก็อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะเองก็คงมีบารมีที่จะสามารถควบคุมกลุ่มต่างๆกลุ่มฝักฝ่ายต่างๆภายในพรรคได้ดีพอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยั่งยืนอะไรเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยการแข่งแย่งผลประโยชน์ต่างๆแข่งแย่งตำแหน่ง
ภายในพรรคก็จะเกิดขึ้นมันก็จะมีคนผิดหวังจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีถ้าหากว่ามีการปรับรัฐมนตรีภายหลังมันก็จะมีคนสมหวังแล้วคนที่ผิดหวังเนี่ยก็ย่อมที่จะไม่พอใจแล้วก็อาจจะแสดงการกระทำที่อาจจะทำให้เกิดความสั่นคลอนภายในพรรคได้เหมือนกันและหากในอนาคตพลเอกประวิตรจะสามารถเป็นนายกต่อท่านพลเอกประยุทธ์ได้เลยไหมนะคะอาจารย์วิชัยก็มองว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าภาพลักษณ์ด้านความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตของพลเอกประวิตรเมื่อเทียบกับพลเอกประยุทธ์ยังดูด้อยกว่ารวมทั้งการบริหารประเทศที่ผ่านมาก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ค่ะพาไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างค่ะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือออกมาบอกว่าพรรคร้าวหรือเปล่าถึงขั้นล่ารายชื่อแล้วก็ขับไล่หัวหน้าพรรคเลยนะคะล่าสุดต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้ค่ำนี้เขาจะสยบข่าวลือข่าวร้าวที่ว่านี้เพราะว่าจะนัดดินเนอร์กันด้วยซึ่งเรื่องนี้คุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าวันนี้พรรคเองก็จะมีการประชุมนะคะและจะมีวาระการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนของพรรคไปนั่งในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี2564ในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ตามที่วิปรัฐบาลได้แจ้งให้กับพรรคร่วมรัฐบาลสามารถส่งรายชื่อกรรมาธิการของแต่ละพรรคได้ซึ่งทางประชาธิปัตย์จะได้พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านงบประมาณเพื่อจะไปพิจารณางบประมาณปี64เพื่อให้รัฐบาลใช้เงินภาษีอย่างคุ้มค่าและเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและก็ประเทศชาติต่อไปค่ะส่วนช่วงค่ำวันนี้นะคะจะมีงานเลี้ยงส.ส.และกรรมการบริหารพรรคที่ร้านทีเฮาส์ซึ่งคุณอัครเดชก็บอกว่ามันเป็นประจำอยู่แล้วที่ทางพรรคเนี่ยเขาจะมีการจัดมีตติ้งการกินข้าวกันแบบนี้จากนั้นก็จะมีการสลับหมุนเวียนเจ้าภาพไปเรื่อยๆหลังจากที่มีการประชุมส.ส.เสร็จสิ้นนะคะการมาทานอาหารแบบนี้เพื่อที่จะสร้างมิตรภาพต่อกันไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองแต่อย่างใดด้วยซึ่งเจ้าภาพวันนี้ค่ะเป็นคิวของคุณถาวรเสนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะและที่ทราบมาเขาบอกว่ามีแขกเซอร์ไพรส์ด้วย3คนด้วยกันคุณนุ่นมีคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคมาร่วมงานกันค่ะค่ะ